สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบอลทุกท่านครับนี่คือมวยคู่เอกครับของรายการศึกพลังใหม่วันที่26ตุลาคม2565แฟนบอลทุกท่านตอนนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับวันวีรศักดิ์ครับวันนี้มาเวทีราชดำเนินครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เรามาเวทีถ่ายมาฝากครับย้ำอีกทีนี่คือคู่เอกครับแรมโบ้ครับฝ่ายแดงครับรู้จักกันดีอยู่แล้วครับเอาจริง2ตัวนี้ผมว่าแฟนมวยน่าจะรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับแสนพลครับเจอกับแรมโบ้ครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับแรมโบ้มรัตนบดิตครับเจอกับทางแสนพลสสมหมายในไฟนี้นี่คือคู่เอกครับอย่างที่บอกครับมาครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มค่อยๆชิมกันไปเรื่อยๆครับเรดมีเสมอแดงนะครับเรดเสมอแดงในช่วงต้นครับแต่ว่าตอนนี้ยกที่3ครับยก3ก็ยันนะเสมอไหนเสมอกันอยู่ครับเสมอไหนเสมอกันอยู่นี่ครับยังเลาะยังเล็มยังชิมกันอยู่ครับล็อกคอนี่ลูกแดงยังล็อกดีอยู่นะครับอาจารย์โบยังล็อกดีอยู่ครับวันนี้แสนพลจะมาลูกไหนครับตอนนี้ใช้สีเสื้อสสมหมายครับตอนนี้ค่ายมวยสสมหมายก็เปิดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ปิดไปยาวๆนะน่าจะปีกว่าๆเลยนะครับตั้งแต่โควิดมาก็คือปิดค่ายเงียบเลยนะครับมาครับเป็นยังไงครับตอนนี้เห็นว่าเป็นทางพี่เก่งแล้วพี่เก่งพลังวิมุตต์ครับไปเปิดอยู่ครับตอนนี้ครับเตะขวาเลยครับแรมโบแสนพลจับคอเป็นยังไงจับคอจิกตีขวาครับค่อยๆเคาะค่อยๆเล็มกันไปครับนี่ครับมาดูครับเป็นอีกหนึ่งคู่คลาสสิกแล้วครับนี่คือยกที่3ครับราคาอยู่แดงครับอยู่แดง54ครับอยู่แดง54ครับก็ถือว่าน่าเชียร์แล้วครับฟอร์มหลังของอาจารย์แรมโบ้นะครับแกชนะคะแนนตักศิลาเสถียรมวยไทยมานะครับที่ดอนเมืองครับส่วนแสนพลนะครับล่าสุดนี้ชิงแชมป์ว่างครับที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับแพ้เรซ่าวีนามวยไทยครับแพ้นักชกอิหร่านนะสำหรับแสนพลดูครับความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดวันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปเก็บไปเหลามาใหม่ดีขึ้นไหมถีบหน้าครับเตะขวาไปจัดบุ้งเอาเตะหัวเจ้าของลมกฤษทังล้มลงไปครับคือตวัดสูงเกินไปครับนี่ครับแสนพลมีแข้งซ้ายครับแลมโบก็ถ้าไม่หมดแรงนี่จะสู้ได้หมดนะถ้าไม่ยุบไม่แผ่วนี่ฝีมือดีอยู่แล้วครับตัวนี้ครับตีครับนี่ครับตีแล้วคาครับแสนพลขึ้นไม่ได้ครับแรมโบ้มรัตนบดิตครับหรือว่าเจ้าแรมโบ้เพชรปตอครับก็สำคัญเลยไฟนี้อย่างคือแรมโบ้มาแทนนะครับมาแทนอีกแล้วครับมาแทนโลโบ้ภูเก็ตไฟคลับนะครับคือเรื่องการฟิตซ้อมเนี่ยอาจจะเป็นรองรุ่นน้องอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าถือว่ามาแทนเนาะโอ้ยก4มาแสนพลเริ่มจะตีได้นะตีได้ทีๆเลยครับเริ่มจะตีทีๆเลยครับราคาเสมอเงินครับเตะขวามาแสนพลเบียดเข้าไปอีกเตะขวาฟังเสียงบรรยากาศในเวทีครับกำลังอื้อๆเลยครับแลมโบ้จะขึ้นไหมขึ้นขวาไป1ทีแล้วคาคือถ้าขึ้นคาได้นี่คือมีเฮแล้วครับสำหรับทางทีมงานแลมโบ้ครับแต่ว่าถ้าขึ้นแล้วไม่คาให้แสนพลออกลูกขยันนี่ก็ลำบากครับโอ้ยเข่าซ้ายสวยตีซ้ายสิแรมโบ้แสนพลยกซ้ายคาแรมโบ้จับคอแต่แสนพลขึ้นก่อน1ทีครับตีขวาครับขวามาขวาคืนขวาอีกครับกรรมการจับแยกครับเป็นอย่างไรครับราคาอยู่น้ำเงินครับอยู่น้ำเงิน32ครับดูถ้าไม่ยุบไม่แผ่วเลยครับวันนี้ดูมีแรงพอสมควรครับสำหรับแสนพลครับแต่ว่าแรมโบ้นี่ดูครับแกล็อกคอแล้วแกเคาะไปเรื่อยเหมือนกันครับพยายามจะใช้กลางตีขวาครับนี่ครับแรมโบ้เพชรปตอครับตีได้เรื่อยๆครับก็ต้องบอกว่าเด็ดเลยครับแสนพลสสมหมายนะครับหรือว่าเจ้าแสนพลเพชรพัชราอคาเดมี่หรือว่าแสนพลปอปัญญาไวครับมวยจากอุบลนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแสนพลนี่ยังซ้อมที่เพชรพัชระอยู่นะครับส่วนทางพี่แรมโบ้นะครับพี่แรมโบ้เพชรปตอก็ตามจริงย้ำข้อมูลอีกทีนะครับเขามาแทนโลโบ้ภูเก็ตไฟคลับนะครับพี่แรมโบ้นี่เป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกษครับมาครับเตะไปครับลูกข้าวเหนียวด้วยกันครับมวยคู่นี้ตีเสียบกันไปคนละดอกคนละทีลูกนี้แสนพลยกขวาคาสวยมากครับบืดมาเสียบเข่าขวาครับขวามาแล้วก็มีเคาะขวาคืนบิดตีครับเสียบขวาครับเอาละสิครับนี่ครับพยายามเน็บครับยัดขายัดไส้ไปครับมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นยังเสียบเข่าซ้ายครับค่อยๆเคาะค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มเตะขวาไปสี่จานเอาอีกแล้วครับโอ้โหแกสลับแข้งสวยครับตีขวามาเสียบเข่าซ้ายตีขวาอีกหนึ่งทีครับน่าดูน่าชมครับ
ยกนี้ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับดูครับนี่ครับนัมโบเสียบซ้ายครับเสียบซ้ายไปอีกครับแสนพลนี่ใช้ความหนุ่มความขยันพยายามที่จะเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับยกนี้ออกถี่ขึ้นนะครับแต่ว่าแรมโบ้นี่ถ้าไม่หมดแกก็น่าจะไหวนะเสียบเข่าซ้ายคืนไปตีเข่าขวาคืนมาตีขวาครับแสนพลแรมโบ้ดูจะเบาลงไปนิดหน่อยครับแรมโบ้ดูเบาไปนิดๆหน่อยๆครับราคาหยุดเงิน 3-1 นะครับหมด4ยกครับหมด4ยกไหลต่อนะครับไหลต่อน้ำเงินครับ 5-1 ครับน้ำเงิน 5-1 ครับขึ้นยก5มาครับเป็นยังไงครับต้นยกเสียบไปตีขวาครับอาทิตย์นี้อาวุธมวยยังไม่หนีกันมากครับแต่ว่ามาดูครับว่าจะเป็นเสียบซ้ายตีขวาเสียบขวาตีขวาตีขวาเสียบซ้ายตีขวาเสียไปตีเอ้ามาตีขวาเอาดิจันโบตีขวาแสนพลว่าไงเสียบเข่าขวาจันโบตีขวาเสียบเข่าซ้ายครับแสนพลโอ้โหยังเล่นกันถึงยก5เลยนะครับถือว่าเด็ดถือว่าดีครับเตะขวาไปครับแสนพลเตะซ้ายไปอีก1ทีเอาตีขวาคือจันแรมโบตีขวาเสียบเข่าซ้ายตีขวาจันโบเสียบซ้ายแล้วคาแสนพลพยายามที่จะยกซ้ายคืนครับเอาล่ะสิครับ 2-1 ครับอยู่ที่เงิน 2-1 ครับไหลลองเหมือนกันครับแบบนี้ครับยังไงดีครับแสนพลก็ยังไม่ได้หนีนะดูยังเดินบวกอยู่ครับเสียบเข่าไปครับใครจะหยุดก่อนกันครับห้ามหยุดเลยห้ามหยุดเลยนะจะเตะซ้ายเตะขวาคืนเบียดมาเกี่ยวทุ่มโอ้โห 4-1 5-1 5-1 ครับน้ำเงิน 5-1 ครับได้ลูกแข็งแรงครับเบียดไปครับหักล็อกคอโอ้โหดูสิครับก็ถือว่าเป็นหนังชีวิตพอสมควรครับถ้าเป็นแบบนี้ครับกรรมการจะพินิจพิจารณาเป็นอย่างไรครับสำหรับเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับกรรมการราชดำเนินครับไม่ได้มีกรรมการกลางแบบไทยลีกนะก็พูดตามตรงบ้านเรานี่ชอบจะมีปัญหาจุกจิกเรื่องกรรมการนะครับนี่ขนาดใช้กรรมการเวทีใครเวทีมันแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างไทยลีกก็เป็นกรรมการของสมาคมนะครับสมาคมกับไทยลีกนี่บริษัทติดกันนะครับอยู่ติดอยู่ชั้นเดียวกันเลยครับมาครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้เรื่องครับหมุนครับแสนพลน่าจะมั่นใจนะครับ11ครับน้ำเงิน11ครับแพงนะครับ41ครับก็น่าจะเป็นลูกความแข็งแรงนะครับแกมั่นใจครับส่วนจันโบแกพยายามอยู่ครับเดินเบียดไปครับตีเข่าครับนี่ครับแสนพลเคาะไปครับโอ้โหนะผมก็ยอมใจจันแรมโบจริงๆนะครับพี่แรมโบแกถือว่ารักษาสุขภาพร่างกายได้ดีครับแล้วก็เวทพิกัดน้ำหนักใหญ่ๆด้วยนะครับไม่ใช่น้ำหนักแบบ120กว่านี่ไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นมวยน้ำหนักเยอะๆที่อายุพอสมควรเลยครับนี่ครับใครจะแพ้ใครจะชนะก็ปรบมือให้ทั้งคู่ครับผมชอบมากเลยนะจานแรมโบ้นะแสนพลนี่ก็มาครับมวยเอกในศึกพลังใหม่ครับยังเดินอยู่ครับดูครับเตะซ้ายครับแสนพลถีบครับเตะซ้ายอีกนะครับนี่ครับขาดครับแบบนี้ครับปลายๆนี่ถือว่าขาดปลายๆครับยอมครับแล้วก็หมดยกเป็นที่เรียบร้อยครับน่าจะมีปัญหานะผมมองดูก็คือกินกันยกนี้ครับยก5ครับแรมโบ้หมดก่อนครับแรมโบ้แกหมดแรงก่อนเนาะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับถ้าชอบใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับไม่ต้องอะไรมากมายครับกดไลค์ให้เราคนละ1ครั้งก็พอครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็กดสมัครสมาชิกได้นะครับสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่ผมอัพโหลดไว้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นฟุตเทจต่างๆเนาะก็จะให้ดูหมดเลยแล้วก็จะได้ขึ้นว่าเป็นผู้สนับสนุนช่องเราอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากๆครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนแบบอื่นก็ได้ครับกดหัวใจให้ก็ได้นะครับมีหัวใจให้กดอยู่ครับโอเคครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปเสมอมาเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับยูดีมีแห้งซ้ำไปดีสุบสุขคนเจอกันคลิปต่อไปครับ